สู่ไปกับคนที่กําลังจะเป็นเจ้าสาวมากันที่อีกหนึ่งคนนะคะที่เธอนั้นเพิ่งเป็นเพื่อนเจ้าสาวไปไม่นานปิ๊บป้ามิดเดิลตันปรากฏตัวในฐานะเพื่อนเจ้าสาวในงานเสกสมรสบัลลือโลกของเจ้าชายวิลเลียมและเคทมิดเดิลตันเธอกลายเป็นประเด็นที่พูดถึงอยู่บ่อยๆนะคะล่าสุดเธอเป็นผู้หญิงที่ถูกหมายปองมากที่สุดในอังกฤษค่ะและจะไปปรากฏตัวในสื่อในประเด็นอะไรติดตามจากรายงานชิ้นนี้ค่ะดูเหมือนว่าพิพพ่ามิดเดิลตันน้องสาวสุดที่รักของ Duchess of Cambridge เคทมิดเดิลตันผู้นี้ยังคงเป็นกระแสฮอตไม่เลิกแม้ว่าจะผ่านงานพิธีเสกสมรสของเจ้าชายวิลเลียมกับพี่สาวของเธอซึ่งเธอรับหน้าที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวมาได้พักใหญ่แล้วเพราะตอนนี้นอกจากเธอจะเป็นผู้นำเทรนด์แฟชั่นและมีเว็บไซต์แฟนเพจ Facebook เป็นของตัวเองซึ่งมีผู้ติดตามถึงกว่า 230,000 คนแล้วเธอยังเป็นที่หมายตาของอาร์เชอร์ R&B หนุ่มจากฝั่งแดนมะกันที่ใฝ่ฝันจะให้เธอเป็นนางแบบชุดชั้นในและล่าสุดเธอก็กลายเป็นผู้นำเทรนด์แฟชั่นในการตั้งชื่อโดยชื่อของเธอพิพพ่านั้นติดโผชื่อที่คนนำไปตั้งชื่อลูกมากที่สุดในครึ่งแรกของปี2011นี้สำหรับการจัดอันดับชื่อยอดนิยมที่ถูกนำไปตั้งเป็นชื่อเด็กมากที่สุดของครึ่งปี2011นี้จากเว็บไซต์ชื่อดัง Namebury ผลปรากฏว่าชื่อของพระญาติของว่าที่ควีนอังกฤษหรือพิพพ่านำมาเป็นอันดับหนึ่งในส่วนของชื่อเด็กผู้หญิงตามด้วยชื่ออีรูล่าหนูน้อยทายาทนักแสดงคนดังอย่างไอลาฟิชเชอร์กับซาชาบารอนโคเฮนและมิล่าชื่อของนักแสดงสาวมิล่าคูนิสนักแสดงสาวจากภาพยนตร์เรื่อง Black Swan ผู้ซึ่งถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์เมื่อปีที่แล้วโดยชื่อมิล่าขยับขึ้นมาถึง40อันดับจากเมื่อปีที่แล้วชื่ออาโลลูกชายของนักแสดงสาวโทนี่โคเลตและฟลินชื่อลูกชายของนางแบบมิแลนดาเคอร์และนักแสดงหนุ่มออร์แลนโดบลูมก็เป็นที่นิยมเช่นเดียวกันหรือแม้แต่ชื่อลูน่าที่เคยเป็นชื่อที่ครอบครัวเบ็คแฮมเคยคิดจะใช้ตั้งชื่อลูกสาวคนแรกของครอบครัวแต่ได้เปลี่ยนใจมาใช้ชื่อฮาร์เปอร์เซเว่นในท้ายที่สุดแต่ชื่อลูน่าก็ยังเป็นชื่อที่นิยมมากกว่าชื่อฮาร์เปอร์เซเว่นโดยลูน่าเป็นชื่อยอดนิยมอันดับ3รองจากพิพพ่าและอีลูล่าเป็นที่น่าสังเกตอีกอย่างนึงว่าชื่อตัวละครในนวนิยายก็เป็นอีกชื่อที่นิยมซึ่งนอกจากชื่อฮาร์เปอร์หนูน้อยลูกสาวของครอบครัวเบ็คแฮมแล้วยังมีชื่อแฮดลีย์จากตัวละครในหนังสือนวนิยายขายดีของเฮมิงเวย์เรื่อง The Perry's Wife ก็ขยับขึ้นถึง50อันดับจากปีที่แล้วเช่นเดียวกับชื่อโฮเดนแอตติคัสและอาร์เชอร์ที่เป็นชื่อตัวละครจากนวนิยายเช่นเดียวกันส่วนแชมป์เมื่อปีที่แล้วอย่างชื่อจากตัวละครสุดฮอตจากหนังดังในตระกูลทไวไลท์อย่างอิซาเบลล่าและเจคอบในปีนี้กับร่วงจาก5อันดับแรกของชื่อทาลกยอดฮิตซะแล้วล่ะค่ะเรื่องราวความฮอตของพิพพ่าน้องสาวว่าที่ควีนอังกฤษยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะล่าสุดช่อง TLC กำลังจะทำสารคดีเกี่ยวกับเรื่องราวของเจ้าหล่อนซึ่งสื่อขนานนามว่าเธอเป็นสาวโสดที่น่าหมายปองที่สุดของอังกฤษในขณะนี้โดยสารคดีนี้ใช้ชื่อว่า Crazy About พิพพ่าซึ่งจะพูดถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ของพิพพ่ากับเจ้าชายแฮร์รี่พระอนุชาของเจ้าชายวิลเลียมนั่นเองยังไม่หมดนะคะเพราะความฮอตของสาวพิพพ่าคนนี้ยังไปเตะตาบริษัทผลิตหนังโป๊ชื่อดังเสนอเงินให้เธอถึง5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า150ล้านบาทเพื่อให้เธอไปปรากฏตัวในภาพยนตร์ซึ่งแน่นอนว่าเธอต้องปฏิเสธข้อเสนอที่ว่าอย่างไม่ต้องสงสัยอย่างไรก็ดีสารคดีเรื่อง Crazy About พิพพ่านั้นจะฉายทางช่อง TLC ในวันที่9สิงหาคมนี้ใครที่เป็นแฟนของสาวฮอตที่สุดแห่งยุคอย่างพิพพ่ามิดเดิลตันก็ลองติดตามหาดูได้ค่ะ